กลับมาช่วงนี้นะคะ Science for Future ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าเมื่อก่อนเคยดูหนังที่มีหุ่นยนต์คอยอยู่เป็นเพื่อนกับเราคอยคุยกับเราหรือแม้กระทั่งคอยรับใช้ก็ตามจะมีความคิดที่ว่าเออเราน่าจะมีหุ่นยนต์แบบนั้นสักตัวไว้คอยเป็นเพื่อนหรือว่าไว้คอยที่จะช่วยงานนะคะซึ่งบางครั้งเราอาจจะต้องการหุ่นยนต์แบบนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าท่านสูงวัยมากขึ้นไปมากกว่านี้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้มีหุ่นยนต์สามัญประจำบ้านแม้เป็นเหมือนยาเลยทีเดียวเขาชื่อว่าคูรินั่นเองค่ะเขาบอกเป็นหุ่นยนต์สุดคิ้วน่ารักมากเลยด้วยรูปแบบด้วยอะไรต่างๆเขาบอกว่าสามารถที่จะตอบสนองคำสั่งจากเสียงจะทำงานอย่างไรแล้วจะเป็นหุ่นยนต์สามัญประจำบ้านขนาดไหนไปติดตามในช่วงนี้กับ Science for Future ค่ะสนองออกมาเป็นคำหรือตัวอักษรได้แต่เจ้าหุ่นยนต์จิ๋วตัวนี้จะตอบสนองเรากลับโดยใช้เสียงและไฟที่ดวงตาเพื่อเป็นการสื่อสารแทนเสมือนมีชีวิตจริงหน้าตาของคูริกนั้นได้รับความสนใจอย่างมากด้วยน้ำหนักตัว14ปอนด์ความสูง20นิ้วออกแบบดีไซน์ภายนอกด้วยพิกเซลสตูดิโอผู้สร้างการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังระดับโลกภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้เป็นมากกว่าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่แสดงออกถึงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยสามารถดึงดูดให้คนในครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์ได้เป็นประจำแต่แรกเริ่มนั้นคุยเป็นหุ่นยนต์จิ๋วที่สร้างมาโดยมีเป้าหมายไว้ใช้ดูแลและอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กๆหุ่นยนต์ตัวนี้เรียกว่าฉลาดสุดๆเพราะมีฟังก์ชันที่สามารถเข้าใจถึงบริบทของสิ่งที่เด็กๆกำลังจะพูดคอยแนะนำเรื่องต่างๆให้เด็กๆได้โต้ตอบกลับไปตามการแสดงออกของเด็กได้แยกแยะออกว่าใครเป็นใครโดยการใช้กล้องและระบบจดจำใบหน้าซึ่งเราสามารถใช้แทนยางหรือคอยดูสัตว์เลี้ยงเวลาไม่อยู่บ้านก็ได้เช่นกันนอกจากนี้ยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงข้ามผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้คูริกเคลื่อนที่ไปยังแท่นชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้อีกด้วยและสำหรับคนที่สนใจหุ่นยนต์ตัวนี้เปิดรับจองล่วงหน้าแล้วผ่านเว็บ hikurik.com โดยกำหนดราคาไว้ที่$700มีกำหนดสั่งจองล่วงหน้าในสหรัฐอเมริกาก่อนจะทำการจัดส่งภายในปีนี้และวางขายจริงในปีหน้าค่ะก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะคะที่ทุกวันนี้มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องคิดค่ะว่าจะใช้แค่ไหนถึงจะพอควรในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าไม่ช้าไม่นานก็จะมีผลเรื่องของการใช้ชีวิตในแบบมนุษย์นั้นน้อยลงไปทุกทีค่ะจริงๆแล้วเคยมีคลิปวิดีโอนะคะที่นำเสนอเรื่องราวของปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนมนุษย์คำถามคือถ้าหากว่าเราสละเวลาบ้างเล็กน้อยเพื่อมาดูแลคนที่คุณรักเพราะว่าจะคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยนำเสนอว่าปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนคนชราซึ่งในอนาคตข้างหน้ามีความเป็นไปได้มากๆว่าเจ้าปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้จะกลายมาเป็นพระเอกและนางเอกในชีวิตของมนุษย์แต่เราจะทำอย่างไรให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้นำพาให้ชีวิตเราสุขสบายแต่ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นก็อยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการของคุณเองแล้วล่ะค่ะและนี่คือเรื่องราวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจในช่วงของ Science for Future ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันพักกันสักครู่เดียวเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะ